ครูก้อยมาวาดวรรณคดีพิกุลทองต่อให้รับชมนะคะในคลิปนี้ก็จะมาวาดพญาแร้งนี่ไงกำลังตัดเส้นให้ดูอยู่เริ่มจากตาจมูกปากนะคะแล้วก็อะไรนั้นเหนียงตรงแผงคอนะคะมีรูปหัวใจด้วยนะก็ไปดูโครงสร้างของแร้งที่เป็นของจริงนะคะครูก้อยก็แกะมาเป็นลายเส้นนี้ให้แล้วก็วาดกิ่งไว้ให้เกาะด้วยปีกนะคะสยายอยู่เลยกำลังเตรียมจะโผล่บินแล้วจะบินไปสอดส่องดูพฤติกรรมของนางเอกของเรานะคะหลังจากที่แบบผิดหวังจากนางนะคะก็คอยสอดส่องพฤติกรรมอยู่เสมอมาดูที่ชะนีน้อยกันบ้างชะนีน้อยตัวนี้ก็คือนางเอกนะคะตอนที่กลายร่างเป็นชะนีจากคำสาปของนางยักษ์ก็วางโครงสร้างไว้เรียบร้อยแล้วจากตั้งแต่แรกนะคะด้วยความที่ว่าเวลาจะทำงานเนี่ยบางทีถ้าวางโครงสร้างไว้เนี่ยก็ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มาใส่แค่รายละเอียดอย่างเดียวเลยตัดเส้นให้ดูนะคะเกาะกิ่งไม้ไว้หลวมๆนะกำลังจะรอการกลับกลายเป็นคนอยู่นะคะตอนนี้วิธีกลายร่างเป็นคนก็คือรอเลือดของนางยักษ์นี่แหละมาอาบโฉลมร่างจะด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคำสาปไงว่าจะต้องแก้ไขด้วยวิธีนั้นครูก้อยแถมองค์ประกอบรวมๆให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือมาวาดมีคอนเซปต์ว่าจะเป็นลักษณะของป่าเขาลำเนาไพเนาะเพราะว่าแม่น้ำในเรื่องนี้นะมีอิทธิพลกับงานค่อนข้างเยอะนะคะด้วยความที่ว่าน่าจะเป็นลักษณะของพื้นเพของวรรณคดีก็คืออะไรก็ลอยมาตามน้ำหมดเลยอย่างพระอบใบนี้นะคะที่เจ้าชายของเราได้รับเนี่ยก็คือลอยมาจากผืนน้ำอันกว้างใหญ่นี่แหละนางเอกของเราส่งพระอบออกไปใช่ไหมคะพร้อมกับมีข้อความว่าให้มาช่วยนางด้วยนางกำลังเผชิญกับเคราะห์ร้ายอยู่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเนื้อคู่เนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับพระอบเนี่ยนะคะแล้วก็นางก็เอาผมของนางใส่ในพระอบด้วยเจ้าชายเห็นผมก็หลงรักเลยเพราะว่าผมใครจะหอมขนาดนี้ ก็ออกตามหานะคะจนได้ครองคู่กันก็มันเป็นวรรณคดีเนาะเป็นเหมือนคล้ายๆนิทานนะคะเราก็ไม่ต้องจริงจังมากแต่ว่าก็สามารถมีความสุขกับการดูหรืออ่านได้เวลาถ้าเกิดว่าไปดูวรรณคดีนะคะก็ตอนนี้ก็จะมีวรรณคดีให้ดูเนาะก็เขาเอามาทำเป็นบทละครโทรทัศน์นะคะสามารถรับชมได้แต่ครูก้อยก็ไม่ได้หาข้อมูลจากทางนั้นหรอกเพราะว่าจะใช้เวลาในการดูค่อนข้างเยอะเกินไปก็เลยหามาให้จากการอ่านแทนนะคะก็อาจจะได้เป็นเนื้อเรื่องที่แตกต่างออกไปบ้างอันนี้เราใส่รายละเอียดรวมๆอาจจะมีสีเหลือบสีชมพูสีอะไรเข้าไปในงานเพื่อให้งานดูมีชีวิตชีวานะคะในโทนของงานชิ้นนี้ก็จะเป็นภูเขาแบบไกลๆลึกๆมันจะมีการใช้สีดำค่อนข้างเยอะด้วยนี่ก็ครูก้อยแถมพวกเวลาเราวาดรูปนะคะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ของงานนะคะสามารถใส่เข้าไปได้ใบไม้ก็ใส่เป็นพุ่มไม้เล็กๆแล้วก็นี่ก็เป็นต้นหญ้าเล็กๆนะคะอยู่ข้างๆชะนีน้อยของเรานี่เริ่มจากตัดเส้นเขียวแล้วก็เหลือบเขียวอ่อนแล้วก็กดดำทีนึงแบบนี้นะคะเก็บงานด้วยสีเขียวอ่อนเขียวเข้มปั้นก้อนหินนะคะเป็นก้อนๆเลยแล้วก็กดน้ำหนักลึกๆในที่ที่ต้องการให้มีเงานะคะก็ถ้าเกิดว่าเราใส่พวกสีน้ำตาลเข้าไปเยอะเนี่ยก็จะดูเป็นดินไงจะดูแบบไม่สะอาดใช่ไหมก็จะใช้สีพื้นเขียวเหมือนคล้ายๆกับตะไคร่น้ำแทนนะคะอยู่บนก้อนหินเนี่ยอยู่ข้างๆลำธารก็จะมีก้อนหินใช่ไหมหลังจากที่เปิดพระอบออกดูเนี่ยเจ้าชายก็อุ้ยสาวคนนี้หลงรักตั้งแต่แค่เห็นแค่ได้กลิ่นเส้นผมเลยกลิ่นหอมนี่นางต้องเป็นคนตัวหอมมากแน่ๆแล้วเป็นไงล่ะก็ไปตามหาใช่ไหมแล้วก็ไปได้นางยักษ์เป็นเมียเพราะว่าเข้าใจผิดคิดว่านางยักษ์ก็คือนางพิกุลทองคนที่ตัวเองตามหาแล้วสุดท้ายก็พอรู้ว่าไม่ใช่ก็ไปตามหาต่อนะคะ
จนได้รักกันในที่สุดนี่แหละเรื่องราวอ่ะมันอยู่ในคลิปแรกแล้วนะครูก้อยเล่าให้ฟังแล้วนะคะกลับไปย้อนดูได้ในคลิปนี้ก็จะมาวาดพื้นหลังให้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาระบายสีพระเอกของเราแล้วก็นางยักษ์ให้ดูนะคะนางชนีน้อยด้วยนะแล้วก็พญาแรงด้วยฝากกดใจกดตามให้ครูก้อยด้วยนะคะแล้วอย่าลืมรับชมคลิปต่อๆไปของคุณนะคะขอบคุณค่ะ